สวัสดีค่ะวันนี้เบนซ์มาอัปเดตเทรนด์กระเป๋าในรูปแบบนี้กันบ้างนะคะก่อนอื่นก็ขอกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับคลิปนี้ของเบนซ์ด้วยค่ะก็จะมาตามติดแฟชั่นนะคะกระเป๋าอันที่เบนซ์ตามติดอยู่เนี่ยก็คือ Chanel Box Set ตัวนี้นั่นเองซึ่ง Chanel Box Set ตัวเนี้ยคือตามมาระยะหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เขาก็บอกแล้วว่าเขาอะค่ะจะวางขายในเดือนกรกฎาเดือนปีนี้นั่นเองก็คือเดือนนี้ซึ่งชาแนลบ็อกเซ็ตเนี่ยก็เปิดราคามาด้วยโอ้โหราคา 897,000 ซึ่งเป็นราคาบ็อกเซ็ตที่สูงมากเดิมทีคิดว่ากระเป๋าทำออกมาเป็นไซส์ปกติแต่กระเป๋าทั้ง4ใบเป็นการย่อส่วนออกมาให้เหลือแค่7นิ้วและกระเป๋าทั้ง4ใบอะค่ะถือว่ารวมฮิตแบบที่ขายดีและปังที่สุดของตัว Chanel ทั้ง4แบบเลยนะคะมาเริ่มด้วยแบบที่1ที่ฮิตก็คือ Chanel Boy โดยย่อส่วนของกระเป๋าเนี่ยออกมาอยู่ที่7นิ้วและใช้ตัวหนังเป็นหนังพาเทนต์คือหนังแก้วมีทั้งสีชมพูนะคะแล้วก็สีดำซึ่งสองสีนี้ถ้าพูดถึงแล้วก็ฮิตเหมือนกันสีชมพูก็ได้จากสาวหวานสีดำก็ได้เป็นแนวที่คลาสสิกเนาะใช้ได้ทุกโอกาสพอมาพูดถึงใบที่สองอะค่ะก็จะเป็นลายของตัว Chanel Classic ซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ฮิตตอนแรกมองนึกว่าจะเป็นตัว8นิ้วและทำออกมาในรูปของ Box Set เพราะว่าตอนนี้8นิ้วคาเวียร์เนี่ยหายากดังนั้นคือ Chanel อาจจะใช้ข้อดีของตรงนี้ออกมาแล้วทำ Box Set ทำให้คนที่อยากจะสะสมอะค่ะก็ซื้อ Box Set ตัวนี้เนาะแต่พอปรากฏจริงๆแล้วอ่ะตัวไซส์ของมันเนี่ยของตัว Chanel Classic เนี่ยมีขนาดเล็กประมาณ7นิ้วและก็ทรงเนี่ยเป็นคิดว่าถ้ามองจากรูปอะค่ะก็น่าจะใส่ของได้ค่อนข้างน้อยทีเดียวและถ้ามาพูดถึงใบที่3ก็คือเป็นใบที่ฮิตก็คือกาเบลของเรานั่นเองก็คือใบตัวเนี้ยก็เป็นไซส์ที่น่ารักเนาะเพราะว่าตัวนี้ยังไม่มีออกมาไซส์อันนี้ถือว่าเป็นแบบไซส์ที่แปลกใหม่และมาในรูปแบบของผ้าทวิสต์ซึ่งถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ตัวหนึ่งเลยนะคะของตัว Chanel เพราะผ้าทวิสต์เนี่ยเขาเลือกทำออกมาเป็นตัวชมพูสาวหวานแล้วก็ตัวดำขาวถือว่าทำออกมาในรูปของสูตรก็มีผ้าทวิสต์ที่เป็นสีดำขาวนะคะเป็นว่ามันค่อนข้างสวยทีเดียวและนอกจากนั้นเราจะลืมพี่ใหญ่ของเราไม่ได้ทีเดียวไม่เคยกล่าวถึงเลย Chanel Reissue นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นใบที่ฮิตและอยู่ในไลน์ product ที่ค่อนข้างแพงไม่ได้ค่อนข้างแพงค่ะแพงทีเดียวและถามว่าหนังที่ออกมาจากดูรูปเนี่ยค่ะมองไม่ออกเลยว่าจะใช้หนังตัวไหนแต่จริงๆหนังที่ออกมาจากที่ทุกรุ่นที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเอทคราฟสกินนะคะซึ่งมีความทนทานเหมือนกันแต่โดยส่วนตัวเนี่ยเบนไม่ค่อยชอบรีอิชชูเพราะตัวโซ่ของมันเนี่ยมันไม่ค่อยสวยอะเวลาทำออกมาทีไรเขาชอบทำโซ่ที่มีลักษณะดูค่อนข้างเก่าแล้วเบนไม่ชอบโซ่ที่ไม่ค่อยวิ้งมันดูแล้วมันไม่ค่อยเหมาะกันสักเท่าไหร่แต่ถามว่าไซส์เนี้ยทั้งหมดกระเป๋าที่พูดมาทั้งหมดเลยไซส์เนี้ยคือไซส์ประมาณ7นิ้วนะคะและย่อส่วนมาใบเล็กแต่ราคาไม่เล็กนะคะทุกคนยังไงฝากทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กับกระเป๋าใบนี้ด้วยนะคะว่ามีความเห็นยังไงบ้างกับกระเป๋าใบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับคลิปนี้ของเบนด้วยนะคะ